จาตุรนฉายแสงเดือดสั้นลงเสียงเดียวฟาดพัดเพื่อไทยถามกลับคุณทำเพื่อใครกันแน่นายจาตุรงฉายแสงว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เดือดพูดแซะจนหน้าชาฝากไปถึงลุงแก่ๆเสียงเข้ามาเพียงแค่เสียงเดียวแล้วก็ถามกลับมายังเพื่อไทยคุณทำเพื่อใครประชาชนกินข้าวเขามองออกหลังจากที่เกิดกระแสค่อนข้างจะดูเดือดในโลกโซเชียลมีเดีย